เป็นหมูให้เราเคี้ยวง่ายๆนะคุณพิดาครับถึงก็หมดแล้วครับเกียรติประวัติก็เป็นแชมป์มวยไทยโลกนะขอขอบพระคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยคุณอดิศรเกียรติโชควิวัฒน์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอขอบพระคุณบริษัทแม็กซิสประเทศไทยจำกัดนะครับแม็กซิสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดนะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการคุณเดชาจับบอกครับครับบนเวทีครับคุณแบนครับครับผมไฟแดงนี่ก็ฮาเบียร์93ลิตรนะครับลายนี้นี่ก็ดีกรีนี่ไม่เบานะครับมาฝึกซ้อมมวยที่ค่ายแก้วสำเร็จที่คุณสีเมืองสิงห์สนเงินเป็นหัวหน้าคณะอยู่2ปีด้วยกันครับจ่าปองนะครับในขณะที่นักมวยจากอิหร่านก็คือเบซัสคนนี้นี่ดีกรีนี่ก็อย่างที่ลิซ่าไปแล้วนะครับว่าเป็นแชมป์มวยไทยโลกนะครับถึง3สมัยซ้อนเลยทีเดียวแล้วก็ฝึกมวยที่อิหร่านไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าที่อิหร่านนั้นจะมียิมมวยไทยไปเปิดอยู่ที่นั่นด้วยโอ้ครับต้องภูมิใจนะคุณแบนกับคุณปิดานะว่ามวยไทยของเรานี่ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะฮะแล้วก็มีครูมวยไทยของเรานี่ได้ไปอยู่ทั่วโลกแล้วนะคุณปิดาครับเริ่มตั้งแต่ไหว้ครูนะครับเรียกว่ายอดมวยของไทยบางคนยังอายนะฮะใช่เรียกว่าเรียนรู้ตั้งแต่ไหว้ครูจนกระทั่งวิธีการชกนะครับดูบนเวทีครับแม่หน้าตานี่แม่เหมือนคล้ายๆกันนะคุณแบนนะแม่หน้าตานี่คือชาวสเปนกับอิหร่านนี่มองผิวเผินนี่คล้ายๆกันครับผมอาวุธดูครับคุณแบนเป็นไงครับนี่ครับเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับดีกรีนี่เรียกว่าผ่านมวยนี่มาหลายเวทีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฮาเบียร์แล้วก็เบซัสนะครับอีกคนหนึ่งอยู่สเปนอีกคนหนึ่งอยู่อิหร่านถ้าเป็นเรื่องของฟุตบอลนี่สเปนกินขาดนะจ่าปองใช่แต่ก็อิหร่านก็ยังเคยไปบอลโลกนะน่าถือว่าไม่ใช่ขี้ไก่เหมือนกันนะแต่ว่านี่เป็นมวยไทยนี่ไม่แน่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ฝีมือแล้วก็ประสิทธิภาพของการออกอาวุธนะครับว่าใครจะออกได้แน่นกว่ากันครับดูว่าเอเชียกับชาวเอเชียนะครับกับชาวยุโรปนะฮะแม่ดูว่าใครจะเป็นมวยไทยมากกว่ากันนี่คือเราเป็นกลางๆแล้วกันนะฮะหรือว่าไม่มีคนไทยแข่งขันครับผมแม่ดูอาวุธที่ออกนี่การกาดมวยหรือการออกอาวุธนี่ถือว่าพัฒนาไปเยอะนะคุณแบนครับผมชาวต่างชาตินะครับในยุคนี้สมัยนี้นี่เรียกว่าเรียนรู้เรื่องของมวยไทยนี่นะฮะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวนะครับดูการยืนมวยแม่การออกอาวุธเนี่ยหมัดอาวุธนี่ครบเครื่องนะไม่ใช่ว่าจะเน้นไปส่วนใดส่วนหนึ่งหรือไม่ว่าจะไปเน้นตีเข่าอย่างเดียวนะนะมีทั้งหมัดเท้าเข่าศอกแม่ให้เห็นเลยนะยังอยู่ในช่วงของยกที่1อยู่นะครับสำหรับมวยคู่นี้ชิงช่องว่างของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับในรุ่นเวลเตอร์เวทครับ147ปอนด์ก็มีท่านนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะฮะฝรั่งนี่แม่มาชกมวยไทยอยากเป็นแชมป์เหลือเกินครับหมดยกที่1ครับเททิ้งเลยนะครับทางด้านของเบซาเททิ้งลงไปด้านหลังนี่นักมวยนี่ครับมีการสากเสกเลขชันดูเหมือนจะเรียนแบบนักมวยไทยในอดีตเลยนะจ่าปองคุณแบนนะดูแล้วก็อาวุธที่ออกนี่แม่ถือว่านะคุณแบนนะเราก็ต้องดูแล้วต่อไปเขาก็จะส่งญาติเขามาเรียนมวยไทยที่เมืองไทยเนี่ยโอ้ครับเขาบอกค่ายมวยจะอยู่ได้ก็ชาวต่างชาติมาฝึกนี่แหละครับครับแล้วก็มีเงินเข้ามาในประเทศเราเป็นสินค้าทั้งขาเข้าขาออกได้เงินเข้ามาประเทศเรามากมายนี่คือศิลปะที่เราการต่อสู้ป้องกันตัวที่เราคนไทยภูมิใจครับมวยไทยครับคุณแบนครับผมเราดูบนเวทีต่อครับคุณแบนครับยกนี้ยกที่2แล้วนะครับฝ่ายแดงก็คือฮาเบียร์แก้วสำลีครับนักมวยจากประเทศสเปนฝ่ายน้ำเงินก็คือเบซัสบราเดอุสครับคนนี้นี่เป็นนักมวยจากประเทศอิหร่านนะครับเริ่มที่จะมีศอกให้เห็นแล้วฮาเบียร์นี่ต่อยหมัดซ้ายนี่น่ากลัวนะครับคุณแบนนะฮะเริ่มเล่นของหนักของแข็งกันมากขึ้นนะครับผมเวทที่ชกเนี่ย147ปอนด์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาวุธมวยที่ออกแต่ละครั้งอ้าวมีลื่นเหมือนกันนะครับลื่นแล้วโดนนะคุณแบนลื่นนะชมภาพใช่อีกทีนะลื่นนะโอ้ดูถ้าไม่ทันเหมือนกันนะแม่สวนโป้งกันเลยนะอันนี้ครับมวยไทยโอ้มีศอกกลับโอ้นี่แม่ไม้มวยไทยนี่มากมายนะชาวต่างชาติเขากล้าใช้นะแต่คนไทยเราบางทีไม่กล้ากลัวเป็นออกทะเลเลยนะแม่ดูดิดูแล้วก็มีความเพลิดเพลินไปในรูปแบบหนึ่งนะครับง้าวมีศอกเหมือนกันนี่ครับกติกามวยไทยนี่ครบทุกรูปแบบเลยนะครับหมัดเท้าเข่าศอกสามารถที่จะใช้ได้เต็มที่เลยทีเดียวครับ
ดูแล้วอีกหน่อยนี่คนไทยเรานี่ถ้าเกิดไปต่อยกันตัวใหญ่ๆเท่ากันนี่จะสู้เขาลำบากนะนั่นน่ะสิเพราะว่าโอ้โหเขานี่เรียนรู้ได้เร็วอ้าวแตกแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของเบลซาร์ดนะครับนักมวยจากอิหร่านฝ่ายน้ำเงินโอ้โหครับเลือดเลือดเต็มแล้วนะขาแตกเกิดขึ้นมาแล้วครับมาที่บริเวณไหนครับโอ้มองไปบนใบหน้าครับมีนะฮะมีเลือดด้วยนะครับนี่ครับพิษศอกของฮาเบียร์ครับจามเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ได้เรื่องเลยครับยังไม่แน่เหมือนกันนะคุณแบร์นะครับแม่ถ้ามวยนี่ออกกันมานี่ใครขาอ่อนก่อนนี่มีสิทธิ์แพ้ได้เหมือนกันนั่นน่ะสิข้าวข้าวอะไรที่แน่นี่ไม่แน่แล้วนะครับแม่ดูฝ่ายแดงเบสซาร์ดตอนนี้มีแผลแตกเกิดขึ้นมาแล้วนี่จะตกใจเลือดหรือเปล่าฮะจ่าปองตกใจเห็นคู่ต่อสู้เลือดออกเอาละครับโอ้โหหมัดตอนนี้ไม่ทำอะไรกันแล้วสาวกันเลยนะฮะวัดกันเลยครับใครอยู่ใครไปนะใครจะอยู่ใครจะไปจะเทไหมอ้าวอ้าวโอ้โหเจอบวกหมัดลูกนี้ร่วงเลยครับกรรมการพิจิตรพงษ์พงษ์ต้องนับเลยครับจ่าบองโอ้ดูแล้วเลือดเจ็ดแล้วครับเลือดแปดแล้วอ้าวซับมือให้ชกต่อได้แม่ไม่ดูไม่ให้หมอดูก่อนโอ้โหหมดยกพอดีครับรอกเรียนแบบได้สวยงามจริงๆนะครับกลับดูช้าช้าช้ากันนะครับว่าโอ้โหแต่ละศอกที่จามออกมานี่โอ้โหครับเนื้อสำนักงานกองทุนสนับสนุนและการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสครับที่ให้การสนับสนุนทุกคนออกกำลังกายครับครับบนเวทีนายกที่3ครับฝ่ายแดงคือนักชกจากสเปนนะครับฝ่ายน้ำเงินก็นักชกจากอิหร่านนะครับเนี่ยดูแล้วอาวุธแม่ไม้มวยไทยดิคุณพิดามองไปแล้วโอ้ครบเครื่องเหลือเกินนะครับมวยต่างชาตินี่ฝ่ายแดงก็คือฮาปีแอร์แก้วสำลิดนะครับทำงานกับเบสซาร์โอ้ศอกแม่โอ้โหกะน็อกนะครับคุณแบนตอนนี้นี่โอ้โหได้ใจเลยครับทางด้านของฮาปีแอร์แก้วสำลิดนักมวยฝ่ายแดงหลังจากที่ยกที่แล้วเนี่ยเล่นงานเบซาร์เลือดสาดมาแล้วนะครับยกนี้ได้ใจได้นับด้วยนะได้นับ8ด้วยนะแหมมวยยก3นี่จะเล่นน็อกเลยหรือเปล่าไม่ต้องเน้นเรื่องการได้เสียแล้วนะฮะเน้นกันเลยเรื่องอาวุธที่ออกกันดีกว่านะครับมวยแม่ต่างชาตินี่คือศิลปะการป้องกันตัวหรือศิลปะมวยไทยของเราที่เราชนชาติไทยภูมิใจนะฮะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับตัวบนเวทีครับไม่ต้องกะกันน็อกกันเหมือนกันนะคุณแบนนั่นน่ะสินะครับเบลซาร์ดนี่ไม่ตกใจนะครับแม้ว่าจะมีแผลแตกเกิดขึ้นมาแต่ว่ายังสู้อยู่ครับแล้วก็ทางทีมงานนั้นห้ามเลือดนี่หยุดเลยครับจะปองดูแล้วกันไม่มีเลือดออกมาแล้วโอ้ฮาปิแอร์นี่กะน็อกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเบลซาร์ดเอาแล้วตอนนี้รับฉากครับเบลซาร์ดไล่จ้วงอุตลุดเลยทางด้านของฮาปิแอร์สับสอกสู้โอ้โหครับใครดีใครอยู่แล้วครับสถานการณ์ในตอนนี้อย่าโดนนับบ้างเลยนะคุณแบนท่านโดนนับบ้างเนี่ยก็อันตรายครับเบสซาร์ดนี่บอกไม่กลัวครับท่านสวนมาเราก็สวนกลับแล้วนะฮะมวยไทยนี่ถ้าหัวใจเท่ากันนี่แล้ววัดกันตรงอาวุธแล้วนะครับตอนนี้ครับผมโอ้โหครับยก3นี่เข้มข้นจริงๆอ้าวล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับฮาเบียร์และกันทางด้านของเบสซาร์ดกรรมการที่จิตต้องบอกให้ลุกขึ้นมามวยกันเนี่ยวัดกันด้วยอาวุธนะครับหัวใจเท่ากันแล้วแม่มวยอย่างนี้นะหาชมยากจริงๆต้องรายการนี้จริงมวยไทยนานาชาติอนุยุทธหัตถีดอนเจดีย์ของเรานี่แหละครับแม่ที่มีความยิ่งใหญ่ในวันนี้เลยนะครับ โอ้โหสอกครับคุณแบนนี่ครับแหมเรียกว่าไล่แลกอาวุธกันแบบนี้ไม่ใครก็ใครครับอาจจะชกกันไม่ครบยกครับสำหรับมวยคู่นี้กรรมการพิจิตรพรหมคงครับแยกออกมาว่ากันใหม่หมดยกที่3ครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับในช่วงของยกที่3โอ้โหทางด้านของนักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับทางด้านปีหนักเหลือเกินแม่กะน็อกในยกที่แล้วนี่โดนนับแล้วก็กะจะน็อกเลยนะฮะในยกก่อนโดนนับไปก่อนนะฝ่ายนักชกจากอิหร่านเนี่ยนะครับขนาดพ่อเลี้ยงสีเมืองเลยนะนักมวยเก่ายังหลบเลยเห็นเลือดหลบเลยนะฮะสเปเชียลนะครับผู้ผลิต
จำหน่ายและอุปกรณ์มวยทุกชนิดนะครับโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการนึกถึงอุปกรณ์บนเวทีครับเริ่มไม่แน่นอนแล้วนะครับนักชกจากอิหร่านนี่บอกว่าไม่กลัวแล้วครับกล้าได้กล้าเสียแล้วว่าโดนนับไปแล้วไม่กลัวแล้วครับกะประเด็จศึกเหมือนกันครับอย่าพลาดเข้ามานะครับเจ้าฮาบีแอร์นี่อย่าพลาดเข้ามานะครับเบซัสแกกะสอยดีเดียวล่วงเลยนะคุณแบนนั่นน่ะสิ ทางด้านของเบซัสเนี่ยโดนนับ8ไปแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดมากต้องออกมาลุยอย่างเดียวลุยอย่างเดียวครับนักชกจากอิหร่านฝ่ายน้ำเงินนะวันนี้เชียร์ยุโรปก็ฝ่ายแดงเบียแก้วสำริดสเปนอ้าวโอ้จะมีจะผิดกติกาหรือเปล่าครับกรรมการโอ้กรรมการเตือนหรือเปล่าครับโอ้กรรมการเตือนครับคุณแบนเป็นลูกยูโดหรือจับทุ่มนะฮะจับทุ่มนี่แบบนี้กติกามวยไทยไม่มีนะจ๊ะไม่มีครับไม่มีครับผิดกติกาไม่ว่าจะเป็นมวยคนไทยด้วยกันชกก็ต้องเตือนครับกรรมการก็พยายามรักษากติกาให้มาตรฐานนะครับเจ้าฮาบีแอร์ชักดูแผ่วๆไปเหมือนกันแต่ยกที่แล้วนี่ฮาบีแอร์โดนไปเยอะนะครับยกนี้ต้องดูนะครับว่าทางด้านของเบลซาร์ดนี่จะทำได้ดีขนาดไหนโดนเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งครับในยกนี้เบลซาร์ดนี่ก็จ้องกะบวกเหมือนกันครับมวยหัวใจนี่โอ้ต้องยอมรับแล้วอุ้ยหมัดขวายิงเข้าไปโอ้โหแม่แล้วตรงจุดสักนิดนึงเอาละครับเดินแล้วโอ้ยมาครับเจอหมัดเข้าไปครับทางด้านฮาเบียยังทนได้แม่ยังทนได้ครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสเท่าไหร่โอ้เบซัสการน็อกเหมือนกันใครดีใครอยู่โอ้โหมวยวันนี้คุ้มค่าครับคุ้มค่าแม่โอ้แฟนมวยชาวสุพรรณนี่ชอบใจนะจ่าปองดูในวันนี้โอ้โหบอกว่าไม่ต้องไปเน้นเรื่องการพนันเน้นความสนุกอย่างเดียวมวยไทยนี่คือมวยต่างชาตินะครับที่เขาชกกันโอ้โหครับลูกนี้ครับขวาเต็มๆครับโอ้โหโดนเข้าไปทางด้านของฮาเบียโดนนับ8แล้วตอนนี้กรรมการนับอยู่ถึง8แล้วก็ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหพลิกแล้วครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่4ครับมือดังๆ3ครั้งครับโอ้โหสุดยอดนะคุณแมนครับดูภาพช้าครับภาพช้าครั้งยังไงเปรี้ยงเข้าไปโอ้โหล่วงเลยครับนี่หลายครั้งนะคุณแมนไม่ได้ฟุกนะครับพยายามมาหลายครั้งนะหมัดเดียวไม่เหลียวแลเลยโอ้ยไทยอาเคเดมี่พลิกแล้วปนปี้ครับนี่คือชนะโอ้โหไปในยกที่4นะครับก็โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสมศักดิ์บุรีศรีศักดิ์ทาดเข็มขัดแชมป์โลกแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพร้อมด้วยถ้วยกิตติยศของพระท่านนายกรัฐมนตรีคนที่21ครับท่านบรรหารศิลปะอาชานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับประธานสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกที่ได้กรุณาอนุมัติคู่มวยให้เป็นกรณีพิเศษนะครับนี่คือศึกยอดมวยไทยยุทธหัตถีพักกัน